สวัสดีค่ะวันนี้จะเกี่ยวข้าวโพดนะคะเพราะว่าเจอลมเมื่อวานล้มระเนระนาดเลยค่ะวันนี้ก็เลยต้องมาเกี่ยวกันละเป็นฝั่งที่อยู่ฝั่งหนองน้ำใหญ่นะคะทั้งหมดเกี่ยว14ไร่ค่ะของลูกนั้นเกี่ยวไปแล้วอันนี้ของป้ายุพินค่ะ14ไร่ต้องเกี่ยวให้หมดเลยก็จะล้มไปบ้างก็ต้องเก็บค่ะมันจะมาล้มต้องเกี่ยวแบบช้อนๆต่ำๆหน่อยค่ะต้องใช้รถช้อนๆต่ำๆหน่อยก็มีเหยียบไปบ้างเราต้องไปเก็บซ้ำอีกค่ะต้องเหนื่อยอีกรอบนึงเรื่องการต้องไปเก็บเนาะเสียดายมีแต่ฝักใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะแปลงฝั่งนี้มีแต่ฝักใหญ่ๆสวยๆแต่เสียดายโดนลมค่ะเจอพายุเมื่อวานดีว่าฝนมันไม่ตกแล้วมีแต่ลมมันเป็นที่รองรับลมด้วยค่ะฝั่งนี้มันต่อจากหนองน้ำใหญ่นั่นแหละค่ะมาขึ้นมาก็เจอลมก็มาเจอต้นข้าวโพดเลยค่ะมันหนักอยู่แล้วมันแห้งอยู่แล้วเนาะอันเขียวๆนั่นก็คือแปลงที่ว่าสายน้ำพุ่งแล้วค่ะยังไม่ถึงเวลายังเขียวอยู่เลยไม่ค่อยล้มค่ะอันที่เขียวๆไม่ค่อยล้มแต่อันที่ว่าแห้งแล้วล้มกันหลายเจ้าค่ะที่ว่าจะได้เกี่ยวแล้วแต่ว่าจะมาเจอพายุเนาะพายุวาตภัยค่ะหลังคาก็บางเจ้าก็ปลิวค่ะลงรถป้ายุพินก็ไปหลายแผ่นเหมือนกันค่ะก็เลยมาอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยต้องเกี่ยวค่ะนี่ก็ใส่รถแล้วนะป้ายุพินก็อยู่ไกลหน่อยก็ซูมเข้ามาก็ได้3อุ้มก็ยังไม่เสร็จนะ3อุ้มเนี่ยยังจะต้องไปเกี่ยวบิ้งที่ว่าฉีดปุ๋ยฮอร์โมนนะค่ะจะต้องไปเกี่ยวตรงนั้นแล้วก็ข้างบนอีกหน่อยนึงค่ะตรงนี้2บิ้งนี่ได้3อุ้มประมาณ3อุ้มเนาะก็คงไม่ถึงประมาณ 5-6 ตันค่ะจะประมาณนั้นก็แต่ก็ยังไม่เสร็จนะคะเนี่ยยังไม่เสร็จค่ะก็เก็บไปด้วยเก็บแล้วก็โยนใส่ปากเกี่ยวไปด้วยก็จะเหนื่อยอีกเพราะว่ามันล้มเนาะรถมันก็จะเกี่ยวได้ไม่หมดเราก็ต้องมาเก็บอีกทีนึงป้าเก็บคนเดียวไม่ไหวค่ะป้าต้องกลับบ้านเพราะว่าอากาศมันร้อนต้องไปตอนเช้ากับตอนเย็นค่ะเราเก็บเป็นฝักแล้วก็เทใส่ปากค่ะเทใส่ปากเกี่ยวเนาะแล้วแฟนเขาก็เก็บค่ะนั่นเสื้อดำๆนั่นก็คือแฟนค่ะเก็บไปด้วยเก็บแล้วก็เทใส่รถเกี่ยวปากรถเกี่ยวเนาะถ้าเราเกี่ยวเสร็จแล้วเราไปเก็บเราก็ต้องเอามาแกะเองค่ะแกะเองขายเองเนาะเอามาตากแห้งก็ราคาก็จะขึ้นมาอีกหน่อยนี่ก็ได้โลละ8บาท50ค่ะได้โลละ8บาท50ก็แล้วแต่บางเจ้าเนาะร้านบางเจ้าเขาก็ไม่ถึงแล้วก็เลือกร้านเอาร้านไหนให้ราคาสูงเราก็ไปร้านนั้นค่ะก็เหนื่อยป้ายพินไม่ไหวเดี๋ยวต้องไปเก็บเช้ากับเย็นเนาะมันก็ถ้ามันไม่ล้มนี่ก็จะได้เยอะอยู่น่าจะเป็น20ตันเนาะ14ไร่ก็เสียดายอยู่แต่ก็เจอกันทุกคนเลยค่ะเจอกันทุกคนที่ว่ากำลังรอการเกี่ยวก็เจอลมกันทุกเจ้าเลยค่ะเจอลมทุกเจ้าเลยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับชมคลิปของป้ายุพินแคคตัสค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจที่เป็นกำลังใจตลอดมาค่ะขอบคุณมากๆค่ะ